าไทยกูบ้านจักรานตำบลมะโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับมีวัตถุประสงค์ศึกษาประวัติความเป็นมาพิธีกรรมเป็นประจำครั้งของกลุ่มชาไทยกูสองนะครับในการอนุรักษ์พิธีกรรมเป็นประจำครั้งของชาไทยกูนะครับเป็นเชิงคุณภาพมีลงพื้นที่การศึกษาบริบททั่วไปการสัมภาษณ์มีกลุ่มเป้าหมายแก่คนบันเทิงพรรณนาที่ครบบทการศึกษาตัวช้างตัวช้างหมายถึงผู้ที่ดำรงชีพด้วยการจับช้างฝึกช้างและเลี้ยงช้างมีความรู้เรื่องวัฒนศาสตร์คือการจับช้างการสานเชือกด้วยหนังควายการประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับช้างและการฝึกบังคับช้างการโฆษณาคือตำราว่าด้วยลักษณะของช้างการรักษาด้วยการรักษาด้วยพืชสมุนไพรเป็นต้นความเชื่อที่มีต่อพิธีแซงประกำช้างเพราะว่าพิธีกรรมแซงประกำช้างหมายถึงพิธีกรรมเส้นไหว้เส้นประกำช้างในสารประกำช้างนวัดป่าเยียงมีผลต่อวิถีชีวิตของชาวกุยมีความเชื่อว่าสามารถนำซึ่งความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ได้ให้ความโชคดีและความเชื่อว่าสามารถให้คุณและโทษแก่มนุษย์ได้แนวทางการอนุรักษ์พบว่ามีการส่งเสริมให้มีฐานข้อมูลบริการความรู้แก่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพิธีกรรมให้ความเชื่อต้องให้บริการแก่ความรู้นักท่องเที่ยวมีการจัดความร่วมมือในชุมชนไม่เกี่ยวกับโรงเรียนหรือวัดจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้จัดกิจกรรมนำเสนอเรื่องราวและพิธีชาวปุยเพื่อสร้างความภาคภูมิใจแก่ชุมชนนะครับความเป็นมาและสำคัญความเป็นมาความสำคัญและปัญหานะครับวิถีชีวิตนุ่มน้ำมูลพระดังรังตำบลกระเพืออำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์มีจารีตและวัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มชาวไทยคุยที่ได้ยึดถือและปฏิบัติตามกันมาจากรุ่นสู่รุ่นมีวิถีชีวิตที่มีการผสมผสานทางวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อและจารีตชาวไทยคุยความเชื่อเกี่ยวกับเส้นประกำโดยมีฐานคติที่มาว่าเส้นประกำช้างมีดวงวิญญาณและบรรพบุรุษสิงสถิตอยู่ภายในเส้นประกำช้างความเชื่อในเรื่องผีประกำช้างสามารถอธิบายได้ความหมายว่าผีมนุษย์ผีบรรพบุรุษของชาวไทยคุยพิธีกรรมเส้นประกำช้างหรือพิธีไหว้สังฆกรรมจึงเป็นพิธีกรรมของชาวไทยคุยเลี้ยงช้างประกำนี้เป็นคำที่ชาวคุยเลี้ยงช้างใช้เรียกว่าเชือกหรือบ่วงบาทสำหรับในการวางช้างซึ่งบางครั้งก็เรียกว่าหนังประกำบ้างแต่ทั้งนี้เชือกหรือบ่วงบาทดังกล่าวก็จะเป็นเชือกที่ได้ผ่านการทำพิธีกรรมเพื่ออัญเชิญวิญญาณของผีบรรพบุรุษที่เคยเป็นหมอช้างและเป็นพระครูผู้ที่เป็นหมอช้างชาวกวยเลี้ยงช้างทุกคนนับถือว่าเป็นบรมครูของช้างของตนเข้าไปสิงสถิตอยู่ในเชือกนั้นฉะนั้นพ่อหมอช้างและครอบครัวจะต้องเคารพและเก็บรักษาไว้อย่างดีทั้งนี้เพราะพวกเขาถือว่าหนังประกำช้างเนี่ยมีผีประจำประกำอยู่ซึ่งครูประจำประกำอยู่ภายในที่สามารถจะบันดาลให้ความโชคดีหรือความโชคร้ายในการครองช้างได้ดังนั้นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือห้ามเหยียบห้ามผู้หญิงหรือผู้ที่ไม่ใช่สายโลหิตแต่ต้องประกำปัญหาที่พบในการลงสำรวจพื้นที่วัดตะการตำบลบักโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับพบว่าพิธีกรรมเซนประกำช้าหรือพิธีไหว้สังฆกรรมยังไม่มีการถ่ายทอดวิชาความรู้จากครูช้างเมื่อก่อนอย่างเต็มที่ทำให้การจัดพิธีอาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้างและอาจจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งนี้การจัดพิธีกรรมของหมอช้างเองยังเป็นเรื่องละเอียดอ่อนซึ่งจะหาคนสืบทอดวิชาหาความรู้การครองช้างได้ยาก
จึงเกิดปัญหาการจัดลำดับพิธีกรรมที่เริ่มต้นจนจบและรายละเอียดได้ขาดตกบกพร่องโดยองค์ความรู้ที่ไม่ได้ถ่ายทอดและบันทึกไว้นั่นเองดังนั้นจากกรณีศึกษาเรื่องพิธีกรรมความเชื่อของหมอช้างหลวงชาไทยปุ๋ยมาตรกลางตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ที่เป็นความสำคัญมากในยุคปัจจุบันเนื่องจากสถานการณ์วัฒนธรรมประเพณีโลกยุคใหม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ค่อยสนใจใส่ใจที่จะเรียนรู้ในมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ของตนเองมากเท่าที่ควรดังนั้นการศึกษาเรื่องนี้เป็นน่าจะเป็นความสำคัญต่อการศึกษาเพื่อพัฒนาแนวทางและแนวทางในการส่งเสริมต่อยอดและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเป็นชุดเอกสารท้องถิ่นที่น่าจะมีความจำเป็นและสำคัญในฐานะเป็นมรดกทางความเชื่อของชาวไทยพูดที่มีต่อพิธีกรรมเทศกาลช้างและได้ปฏิบัติมานับร้อยปีจนกลายเป็นวัฒนธรรมความเชื่อที่น่าจะสร้างความน่าสนใจให้กับชุมชนอื่นๆที่ต้องการรู้เข้าใจและเข้าใจมากยิ่งขึ้นดังนั้นผู้ศึกษาและคณะที่เกิดความสนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้ด้วยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ทางวิชาการและเป็นเอกสารชุดความรู้ท้องถิ่นเพื่อจะไม่แก่ผู้ที่สนใจที่จะศึกษาเรียนรู้พัฒนาต่อยอดไปได้และยังแสดงการให้ความสนใจต่อผู้ศึกษาในคณะว่าเรื่องนี้มีความสำคัญและเป็นมากต่อการรับรู้และสร้างความเข้าใจแก่เด็กเยาวชนเริ่มต้นในพื้นที่ชุมชนก่อนและขยายกว้างออกไปเพื่อการรับรู้ในทางที่ดีทางวัฒนธรรมต่อไปและมีการจัดระบบความรู้และเผยแพร่
สให้กระจัดกระจายกว้างขวางออกไปสมกับที่ช้างได้รับการยกย่องเป็นสัญลักษณ์แห่งสยามมาแต่อดีตช้างจึงมีความสำคัญอยู่ในชีวิตจิตใจของชาวไทยทั่วไปก็มีนายมิวในคนไหนคนนี้ครับนายมิวสารงามนะครับเป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาและองค์ความรู้ด้านพุทธศาสตร์แก่ชาวไทยและชาวโลกเป็นเสาหลักสำหรับการประกอบพิธีกรรมต่างๆเกี่ยวกับช้างและเพลงช้างในจังหวัดสุรินทร์และเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้จังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นที่รู้จักแก่ชาวโลกทั่วไปว่าสุรินทร์คือแหล่งกำเนิดของช้างแห่งเดียวในโลกนะครับความเชื่อและพิธีกรรมแสดงกรรมช้างชาวไทคุยจังหวัดสุรินทร์นะครับได้ความเชื่อที่มีต่อช้างคุยช้างพิธีกรรมช้างชาวคุยเลี้ยงช้างจะมีพิธีการเส้นประกรรมเมื่อจะต้องออกฟองช้างป่าในอดีตส่วนในปัจจุบันนี้นะเมื่อจะจัดงานสำคัญต่างๆตามความเชื่อเพื่อบอกกล่าวให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และผีบรรพบุรุษได้รับรู้และขอให้จัดให้การจัดงานสำเร็จร่วงไปด้วยดีเกิดความสิริมงคลแก่ผู้ร่วมพิธีและลูกหลานมีฐานนักติความเชื่อที่มีต่อประกำช้างคือเส้นประกำช้างถือว่าเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์มีดวงวิญญาณของบรรพบุรุษและอำนาจเหนือธรรมชาติตลอดทั้งเทวาอารักษ์เหมือนคุ้มครองดูแลอยู่ถ้าผู้ใดบูชาดีเส้นไหว้ถูกมีความเชื่อว่าสามารถนำมาซึ่งความสุขความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้และให้ความโชคดีเส้นประกรรมนี้ตามความเชื่อของชาวไทคุยมันเชื่อว่าสามารถให้ได้ทั้งคุณและโทษได้ด้านพิธีกรรมที่มีต่อสันประกรรมช้างนะครับตามความเชื่อของชาวไทคุยในความเชื่อเกี่ยวกับสันประกรรมและเชื่อประกรรมผีประกรรมมันเป็นผีที่ประจำอยู่ในสันประกรรมคือหรือว่าบวงบาทที่ใช้สำหรับในการคลองช้างป่าท่านชาวกุยเลี้ยงช้างเชื่อว่าประกอบด้วยวิญญาณสองประเภทก็คือพระครูซึ่งเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่มีสถานภาพเทียบเท่าเทพและวิญญาณของบรรพบุรุษของตนเองในสายตระกูลที่เคยเป็นหมอช้างพวกเขาเชื่อว่าผีประกรรมสามารถให้คุณและโทษแก่มนุษย์ได้หากผู้ใดก็ตามละเลยในการดูแลใจใส่ช้างหรือทำลายทุกตีช้างจะต้องถูกผีประกรรมลงโทษหรือคนในครอบครัวต้องล้มป่วยลงหรืออาจจะทำให้ช้างไม่เชื่อฟังและอาละวาดคุ้มครั่งทำร้ายเจ้าของหรือคนรอบข้างได้ดังนั้นจึงต้องมีการเส้นไหว้บวงสรวงบูชาอยู่เสมอต่อไปก็จะให้นักอาจารย์อธิการอำนวยนะครับอย่างคุณที่ตรงต้นไหนเอามันนี่เลยตรงว่าเข้าหัวที่สองสอดใส่ด้านวัตถุประสงค์ตัวที่สองอาจารย์ตัดงาหรือว่าตัดหางหรือว่าตัวของสำคัญในตัวช้างจ
จะเอามาทำเป็นไปได้กับเครื่องรางของขลังอันนี้คือเป็นไปตามที่การควบคุมสังฆกรรมของครูสังฆเองนั่นเองเรื่องการบทบาทความสำคัญแล้วก็พิธีการแสดงประกำช้างอันนี้ก็สำคัญกว่าที่จะได้ช้างมาเป็นตัวเพราะว่าต้องเอาช้างบ้านไปต่อช้างป่าในพิธีชาวของชาวปุยเพื่อท่านตัวมีวิถีชีวิตในการของช้างมีงานประจันตัดทุกวันนี้คือการอนุรักษ์ไว้ก็คือจัดเป็นการแสดงให้แค่ลูกหลานได้ไปชมแล้วก็ไปศึกษาในศูนย์ก็จะสาบไม่ว่าแถวบ้านตะการนั่นเองที่มีการสร้างขึ้นมาใหม่เพื่ออนุรักษ์ไว้สิ่งประเพณีการของช้างหรือว่าสิ่งต่างๆในตัวช้างงานประเพณีเช่นเส้นผีประกันชาวไทยพูดจะมีความเคร่งครัดในประเพณีนี้อย่างมากและให้ความเชื่อเรื่องกรณีของผีสางไม้หรือว่าเทวดารักเรียกว่าผีประกันการเช็ดเส้นผีประกันจะทำเมื่อไปขอช้างที่คนในครอบครัวจัดให้มีขึ้นโดยมีความเชื่อที่ว่าหากไม่ได้เส้นผีประกันแล้วก็มักจะประสบอุปสรรคนานาประกันเชื่อประกันชาวไทยคุยจึงถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และประจำเป็นคนมาเลื่อนไปซึ่งอธิบายความก็คือต้องทำมาจากหนังควายไปฟั่นทำพิธีการฟั่นแล้วก็เตรียมเครื่องเส้นไหว้มีอยู่หลายอย่างด้วยกันในการเส้นไหว้ของรักษาสารประกำช้างมาเลื่อนไปฟั่นเป็นเกลียวอย่างนี้ใช่ไหมใช่ตะโกนการฟั่นเป็นเกลียวเพื่อทำพิธีปลุกเสกเพื่อจะไปคล้องช้างตามเหรียญที่จะได้ฆ่านั่นเองการคล้องช้างของชาวกุยการกูพระเทวดาคือการคล้องช้างหรือจับช้างด้วยเชือกประกำที่เราทำขึ้นมานั่นแหละเป็นสิ่งหนึ่งที่กระบวนการการคล้องช้างหมายความว่าเวลาจะเข้าไปชิดตัวช้างเนี่ยต้องได้เชือกประกำเส้นนั้นที่ผ่านการเส้นไหว้หรือว่าบวงสรวงกำกับคาถาพูดง่ายว่าคาถาสวยกำกับเอาไว้ว่าห้ามเวลาคล้องช้างป่าได้จะไม่มีการหลุดหรือว่าการขาดเป็นขาดว่าต้องทำแล้วก็มีคาถาปลุกเสกกำกับเอาไว้เนื่องจากว่าต้องทำแบบรอบครอบแล้วก็ได้เอาช้างป่ามาหรือสวยเป็นกลุ่มที่เลี้ยงช้างมาตั้งแต่ถิ่นฐานมาตั้งแต่ชาวลาวแถบจำปาสักอันนี้ช้างที่เข้ามาอยู่ในไทยแล้วต้องไปขอเอาแถบจำปาสักส่วนมากตำนานของช้างจะเป็นปุยที่อยู่ในเขตลาวเนี่ยเขตติดต่อประเทศนามลาวมีลาวประเทศนามแล้วก็ไทยการเลี้ยงช้างไม่ใช่เพื่อลากจูงแต่เลี้ยงไว้เพื่อให้คนในครอบครัวเพราะชาวปุยมีความเชื่อว่าใช้งานหนักมากไปเป็นบาปในความเชื่อเรื่องผีประกันอันนี้จะได้ความเชื่ออื่นโดยเฉพาะเรื่องผีประกันโดยการถ่ายทอดอำนาจจากผีบรรพบุรุษไปสู่รุ่นอาวุโสอันนี้ผมก็ที่จะออกนอกเรื่องนิดหนึ่งคือว่าถ้าบรรพบุรุษหรือว่าครอบครัวไหนที่มีช้างโดยเฉพาะลูกชายถ้าไม่มีการถ้าไม่เส้นประกันไม่ต่อเนื่องเส้นประกันขาดส่วนมากลูกชายบ้านจะมีอาเป็นไปแล้วมันก็เป็นบ้าเป็นงงเรื่องส่วนเขาเรียกเป็นงงเนื่องจากขาดการเส้นประกำให้เพราะว่าเขาเกิดงงนะครับจะพูดแบบนี้จะพูดแบบว่าตัวเส้นประกำช้างมันก็ทำนายได้บางอย่างใช่แล้วก็เวลามีลูกชายว่าลูกสาวเราแฟนไหนไปแต่งงานแต่งอันนี้ต้องมีการเส้นประกำแล้วก็ต้องเอาของเส้นให้ครบทุกสิ่งทุกอย่างไม่งั้นครอบครัวจะไม่ค่อยจะได้ยืนไม่ถือว่าผิดประกำเรียกว่าผิดผีประกำอันนี้เป็นความเชื่อที่แน่นอนแล้วก็เห็นส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นต้องชนะชาวไทยสวยถึงถือมากเรื่องการเส้นประกำให้ครบมากเรื่องไปแนวทางการอนุรักษ์สืบสานดูช้างความเชื่อและพิธีกรรมที่มีสารประกำกลุ่มชาวไทยภูมิจังหวัดสุรินทร์แนวทางการส่งเสริมอันนี้แนวทางการส่งเสริมนี่ต้องหลายหน่วยงานประสานงานกันแต่แนวทางการอนุรักษ์ประเพณีแสนประกำของชาวเมืองจังหวัดสุรินทร์มีในด้านการส่งเสริมฐานข้อมูลเก
เกี่ยวกับนักความรู้เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวผู้สนใจและในชุมชนซึ่งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีอาเซียนประกรรมให้รู้แก่นแท้ให้รู้แก่นนักท่องเที่ยวตลอดประวัติความเป็นมาของมรดกทางวัฒนธรรมอันนี้แนวทางการอนุรักษ์เนี่ยหลวงพี่จะขอย้อนไปเก่งขึ้นเมื่อเร็วๆเนี่ยที่ไปเอาคงพูดได้นะเอาเงินมาเส้นเนี่ยอันนั้นผิดมากเลยเพราะว่าของที่เราเคยถือเคยคารวะบูชามาแต่ไม่เอาไปกลับไปเอาของทางอื่นมาเขาเรียกว่าไสยศาสตร์ไสยเวทเอามาเทียนอันนี้ถามว่าของช้างใช่ไสยเวทไหมใช่เหมือนกันแต่ว่าเราเอาความคิดในทางที่ดีมาตลอดส่วนผมเขาเรียนนั้นก็ไม่รู้ว่าถูกมาจากไหนดังนั้นก็เกือบหายไปถ้าเกิดว่าเขาทำสำเร็จเนี่ยวิธีการเส้นประกำช้างในสารพยาสุวิภักดีอาจจะเลื่อนหายไปพร้อมต้องเอาเงินในวันประจำนะนี่คือการว่าไปเราต้องเน้นหนักให้ความสำคัญตรงนี้ด้วยอย่าให้สอดแทรกได้ดังนั้นต้องมีประสบการณ์อนุรักษ์โบราณอันที่ข้อ3อนุรักษ์โบราณวัตถุเป็นที่โอเคองค์ประกอบและวิธีจัดวิธีให้มีการบันทึกรายละเอียดและศึกษาไม่ผ่านมากโบราณวัตถุมันมาได้ยังไงแต่ทำไมถึงไม่ได้อยู่ในเอกสารแต่ผมมีความเป็นโบราณที่สามมีการจัดทำร่วมมือของในชุมชนโรงเรียนว่าก็สี่ควรพัฒนาเป็นหลักสูตรอันนี้ก็ไม่ใช่เอาข้อมูลมาจากไหนเอาคนละชุดข้อที่ห้าจัดกิจกรรมในการร่วมมือในชุมชนของวันนี้ก็ถูกอยู่ในนี้เนี่ยสามีการจัดความร่วมมือในชุมชนได้แก่ชุมชนโรงเรียนและวัดในการแลกเปลี่ยนความรู้สี่จัดกิจกรรมความรู้ที่มาสารคติความเชื่อของกลุ่มและความเป็นมาข้อห้าจัดกิจกรรมนำเสนอเรื่องราวและวิถีชาวคุยเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชุมชนเป็นการกระตุ้นชุมชนให้เกิดความรักความเห็นมรดกทางวัฒนธรรมและพิธีกรรมอาเซียนประกำช้างของกลุ่มชาวไทยคุย6จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อสอนให้ชั้นเรียนในการเพิ่มองค์ความรู้และความเข้าใจผ่านงานเขียนผ่านงานวิจัยโดยการรวบรวมความรู้และยอมรับเข้ามามีบทบาทให้นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้เพิ่มความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของว่าพระบรมที่ไทยทอดกันมาตลอดไปที่7ในพื้นที่ของวัดควรจัดให้มีพื้นที่เพื่อสนับสนุนอนุรักษ์สืบทอดมรดกปัญญามรดกภูมิปัญญาและการผลิตนวัตกรรมทางความเชื่อที่เกิดขึ้นกับช้างเพื่อบริการแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สนใจเช่นของทางวัตถุมงคลเป็นวัฒนกรรมที่สร้างรายได้อันมหาศาลอันนี้ถ้าไปที่วัดป่าเจียงจะเห็นแล้วก็มีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งการหลวงพ่อหันท่านได้ไปขุดช้างมาจากที่อื่นมาลงในที่เดียวในสุสานช้างมีช้างตายตรงไหนไม่สามารถเอาเครื่องแจ๊สส่งช้างมาได้หรือว่าไม่เอากระปุกเรามาได้ขอให้บอกท่านถ้าไปขุดมาหมดแล้วก็ถ้าช้างที่เข้าไปอยู่ในนั้นน่ะท่านจะรีไซเคิลทุกอย่างแม้กระทั่งมูลช้างก็ตามเราทำเป็นกระดาษสารไปก่อนเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่าก็เข้าไปไม่ถึงตรงนั้นเพราะไม่ได้แต่นานต่อไปบทสรุปคงจะให้อาจารย์วิชาเนาะอาจารย์วิชาเป็นบทสรุปแล้วใครจะตั้งคำถามก็ตั้งคำถามที่ท่านหลวงพี่อนุชาอาจารย์สุริยาอาจารย์สุริยาครับ
ผมพระอนุชาพิชานนท์นะครับก็จะมาขอสรุปเรื่องครูช้างนะครับและพิธีกรรมแซนประกรรมนะครับพิธีแซนประกรรมพิธีแซนประกรรมช้างของกลุ่มช้างชาวไทยภูมินะครับบ้านตะการอำเภอบ้านตะการตำบลตะโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์เป็นพิธีกรรมที่มีความสำคัญต่อกลุ่มชาวไทยภูมิซึ่งประกรรมช้างเป็นหัวใจหลักที่จะใช้ในการคัดคลองเป็นเส้นประกำช้างนะครับเป็นหัวใจหลักที่จะใช้ในการคล้องช้างป่าเพื่อนำมาฝึกใช้งานในวิถีชีวิตของกลุ่มชาวไทยภูมินะครับบทบาทของครูช้างหรือครูช้างเป็นผู้นำด้านจิตวิญญาณของชุมชนปัจจุบันครูช้างหรือครูช้างมีบทบาทและความสำคัญในฐานะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของผู้เลี้ยงช้างนะครับและเป็นผู้มีบทบาทในการประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับช้างเป็นต้นแนวทางในการส่งเสริมและการอนุรักษ์งานประเพณีกรรมงานประเพณีแซนประกรรมช้างของชาวไทคุยพบว่าการสักการส่งเสริมให้มีฐานข้อมูลและนำเสนอองค์ความรู้แก่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจชุมชนในพื้นที่มีการร่วมงานข้อมูลรวบรวมงานข้อมูลเกี่ยวกับพิธีกรรมความเชื่อต่างๆพร้อมทั้งให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวมีการร่วมมือในชุมชนได้แก่ชุมชนโรงเรียนและวัดเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสนับสนุนกิจกรรมและพิธีกรรมแซนประกรรมช้างเพื่อให้เกิดความโดดเด่นและเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชนจัดกิจกรรมเสริมความรู้หรือนิทรรศการเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมนำเสนอเรื่องราวของวิถีชาวคุยเพื่อสร้างความภาคภูมิแก่ภาคภูมิใจแก่ชุมชนในท้องถิ่นการจัดหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อสอนให้นักเรียนเพื่อสอนในชั้นเรียนด้านต่างๆและฝึกอาชีพที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดกิจกรรมเป็นพื้นที่ของวัดกุยอาเจียนะครับเพื่อร่วมศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาทั้งนี้จัดพื้นที่เพื่อสร้างนวัตกรรมทางความเชื่อที่ได้จากงานช้างเพื่อบริการแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจครับข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ 1. ประเพณีพิธีกรรมแซนประกรรมช้างควรที่จะอนุรักษ์และนำสู่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบผู้นำชุมชนควรให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และควรบรรจุเข้าในแผนงบประมาณในระดับท้องถิ่นเพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีให้อนุรักษ์ให้ชนรุ่นหลังได้มีจิตสำนึกหวงแหนในประเพณีอันดีงามนี้ประชาชนในชุมชนควรมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณีพิธีกรรมแซนประกรรมช้างนี้ควรมีสมัครสมานสามัคคีร่วมมือกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและสนับสนุนให้มีการจัดประเพณีขึ้นทุกๆปีข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป1
ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในอำเภอท่าตูมต่อประเพณีพิธีกรรมแซงประกำช้าง2ปัจจัยนักปัจจัยสนับสนุนประเพณีพิธีกรรมแซงประกำช้างสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม3การอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ประเพณีพิธีกรรมแซงประกำช้างในจังหวัดสุรินทร์ก็ขอจบการนำเสนอเจครับค่ะก็นำเสนอจบลงนะครับต่อมาก็จะฟังการแนะนำแล้วก็สรุปจากท่านอาจารย์สุริยะคำฤทธิ์แล้วก็ให้อาจารย์สารให้คะแนนว่ากลุ่มนี้ผ่านหรือไม่ผ่านอย่างไรแล้วก็ในระดับเท่าไหร่ก็สามารถลงคะแนนไว้ที่หน้าปกของการนำเสนอได้โอเคเนาะอาจารย์ข้างหลังตั้งเป็นจุดอาจารย์ให้เวลากี่นาทีคะ2 นาทีโอ้2 นาทีอ่ะก่อนอื่นผ่านก่อนเนาะโอเคงั้นเพื่อนเรื่องอื่นอาจารย์คะคืออย่างเงี้ยเอาแบบนี้แล้วกันแบบนี้ได้เนาะขออนุญาตคอมเมนต์ในตัวเปเปอร์ในงานก่อนเนาะอาจารย์เวลาอาจารย์ตั้งเหมือนเดิมอาจารย์ก็บางทีเราอาจจะเอาไปพัฒนาต่อยอดไปดีพิมพ์ไปทำวิจัยระดับที่สูงขึ้นมาได้จะได้เป็นประโยชน์กับคนฟังทางไลน์ด้วยแล้วก็เราเองผู้ศึกษาอาจารย์ทั้ง3ท่านนี่คือไปนั่งชันหมดเลยใช่ไหมคะได้ไปหมดเลยใช่ไหมได้ไปครับทั้งสามรูปใช่ครับโอเคนั้นแสดงว่าได้ขีดอะไรบ้างนะอาจารย์มองดูอันนี้นะคะว่าตอนแรกโยงมาถึงอาจารย์ที่เราตั้งวัตถุประสงค์ในการศึกษาท่านอาจารย์ศึกษาตอนแรกอาจารย์ตั้งตัวนี้ก่อนตอนแรกอาจารย์ก็คือตัวของกลุ่มช้างศึกษาบริบทของครูบาช้างนั่นก็คือผู้นำจิตวิญญาณเรื่องของช้างอันที่สองที่มาเป็นตัวพิธีกรรมแสงประกำช้างมันคือพิธีกรรมเฉพาะของครูบาช้างที่ต่างช้างเนาะคือมันจะได้ชัดไปเลยกำหนดอุ้มชัดเจนอันที่สามอาจารย์ก่อนที่เราจะมาถึงการสาระอย่างที่โยมคือพูดกับทุกคนว่าเราก็ต้องรู้ถึงพื้นที่ปัญหาว่ามันเป็นยังไงนี่มันเป็นยังไงของครูบาช้างสมัยที่คนนี้มันไม่มีคนจับช้างแล้วล่ะมันไม่มีใครไปจับแล้วพิธีกรรมที่เขาทำอยู่หรือเปล่าหรือทำแล้วมันจะหมดไปเพราะเหตุอะไรเนี่ยอาจารย์เราน่าจะศึกษาพักตรงนี้ด้วยเราจะไม่ทำเราไม่ได้แบบว่าเอาหนังฝอยเราไปวิ่งจับเหมือนสมัยก่อนแล้วทำไมตัวพิธีกรรมตัวนี้ที่เป็นเฉพาะของครูบาช้างเนี่ยมันจะหมดไปมันจากเหตุผลอะไรของคนปัจจุบันอาจารย์จะได้พักหนึ่งทีสำคัญมากแล้วคนอ่านก็จะอ๋อมันเป็นพิธีกรรมเฉพาะแล้วมันจะเลือนหายนี่คือเหตุผลของการเลือนหายไปตามกาลเวลาคนอ่านการจะเห็นครบพิธีอาจารย์แล้วมันก็จะครบถ้วนเนาะแต่ทีนี้อาจารย์จบกับเรื่องนี้ค่ะมันมีคำถามหนึ่งที่ว่าอาจารย์พอคนเขารู้ที่ไปที่มาแล้วเขาอยากรู้ว่าไอ้ที่เราทำเนี่ยมันได้อะไรได้คุณค่าได้ประโยชน์อะไรเหมือนโยเป็นชาวคุยโยไม่รู้เลยอ่ะเอ๊ะอาจารย์แล้วอาจารย์ศึกษาเรื่องของพิธีกรรมเฉพาะของคนจีนเนี่ยชาวครูบาช้างเนี่ยแล้วคนเขาคนอื่นเขาไม่ได้เลี้ยงช้างนะเอกกลุ่มคาเมียนกลุ่มไทยสายแล้วประเพณีพิธีกรรมของคุณนะมันสะท้อนถึงคุณค่าอะไรในสังคมเราอาจารย์ลองอาจารย์ลองจินตนาการตามที่โยมพูดนะอันหนึ่งอาจจะเห็นคุณค่าทางจิตวิญญาณอันที่สองคุณค่าเชิงสังคมอีกอันหนึ่งอาจารย์เห็นโยมเห็นอาจารย์พูดไม่เกี่ยวกับที่นี่เลยเพราะตัวพิธีกรรมตัวนี้นอกเหนือจากมันจะเป็นซีเนียริตี้อาจารย์คือให้คนรู้จักการเคารพวงครูบาอาวุโสนั่นนี่ในตัวพิธีกรรมที่มันเกิดขึ้นเนาะนอกเหนือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่คือประโยชน์ในสังคมที่มันเกิดให้รู้จักสูงรู้จักต่ำอีกอันนึงคือจิตวิญญาณก็อาจจะเกิดทำแล้วก็อาจจะรู้สึกน้อยทำมิติของจิตวิญญาณต้องทำความเชื่อแต่อันหนึ่งที่โยมเห็นจากผู้จัดอาจารย์ก็คือมันเป็นอาจารย์มันเป็นคุณค่าที่ให้ความให้อันนั้นอาจารย์มันคืออนุรักษ์มันให้เกียรติระหว่างคนกับสัตว์นะอาจารย์เพราะว่าเขาจะไม่ตีไม่อะไรแสดงว่าอีตัวพิธีกรรมตัวนี้มันมาเพื่อให้เกียรติระหว่างคนกับคนคนกับสัตว์ด้วยที่เราจะต้องไม่ทำอะไรที่ลุ่มละเมิดถึงชีวิตแสดงว่าภูมิปัญญาของคนโบราณชาวอุยเมื่อกี้นะเขารู้จักคิดระบบวัฒนธรรมขึ้นเพื่อให้มันเกิดคุณค่าแบบนี้อาจารย์ลองดูนะว่าได้คุณค่านี่คือ1 2 3ที่โยมสรุปทีนี้อยากถามอาจารย์เหลือเกินว่าอยู่ถึงเฮียนแอร์เนาะพอมาพูดถึงพิธีแซงประกำ
จังหวัดเลยเนาะอบจจังหวัดหรือพวกจังหวัดที่มาจัดงานคุณควรเวลาที่คุณจะจัดงานจะมีงานชั้นสุดเนี่ยคุณควรจะต้องเอาพิธีกรรมนี้มาทำแล้วให้มันเกิดยิ่งใหญ่ให้คนรู้จักคุณค่าตรงนี้อาจารย์พูดแล้วแล้วนี่คุณมีพื้นมีความเชื่ออื่นเพราะความเชื่อนี้มาจากปรัชญาคุณค่าหนึ่งสองสามนี่อาจารย์เอาไปหาเป็นไปบอกสังคมได้ว่าทำไมมันจึงเปลี่ยนมันมาจากคุณค่าอะไรอันที่หนึ่งและอันที่สองคือหนูอยากถามอาจารย์คะนอกจากไอ้ตัวเนี้ยที่เราจะเอาไปสานต่อในประเพณีแล้วเนี่ยมันเป็นทำงานอื่นได้อีกไหมอาจารย์ให้หนูขอถามจริงๆอาจารย์ลองดูนะว่าอาจารย์พูดมาเยอะแยะเลยประโยคหนึ่งสองสามสี่ห้าโยมขอถามจริงๆไอ้แซนประกำช้างพิธีกรรมคนกับช้างหรือหมอช้างเนี่ยมันเอาไปทำอะไรได้อีกอาจารย์นอกเหนือจากที่อาจารย์พูดมาลองตรงๆจริงๆในท้องถิ่นสักนิดหนึ่งที่ตอบโยมสักนิดหนึ่งตรงอย่างจริงประมาณนั้นเอาเริ่มเอาเช่นเอาช้างเอาอะไรไปแห่ในงานต่างๆครับตอนที่จะทำพิธีอะไรไปแห่ท่าแห่ไม่ว่างานบุญประเวทอะไรก็ช่างเขาจะเอาพิธีกรรมนี้เป็นเส้นเป็นแซมเหมือนกันต้องทำให้ถูกไม่งั้นจะมีช้างอะไรตัวหนึ่งจะไม่ถูกกันต้องทำให้ถูกไปกี่เที่ยวก็ต้องทำเหมือนกันให้หมดแสดงว่าตรงนี้เขาทำอยู่แล้วใช่ถือไว้เลยถ้าพระอาจารย์อยากเสริมแอบเพิ่มเติมในการพัฒนาเดี๋ยวก็ขอบคุณเดี๋ยวอาจารย์ก็ตอบเนาะแต่มุมของโยมโยมเห็นอาจารย์คอมเมนต์ไปยังผู้ว่าที่จะจัดงานของจังหวัดเห็นนะพิธีกรรมที่คนไปทำนะอาจารย์เรียนสุดท้ายหรือว่าเราฝูงการคำผู้นำชั้นระดับเนี่ยพิธีกรรมแบบนี้นะมันเป็นเรื่องเฉพาะก็แล้วใครจะเอาไปทำประโยชน์อะไรเรื่องแบบเนี้ยเราต้องคิดละแต่ตัวโยมอีกว่าอื่นถ้าสมมติมันเป็นอย่างเนี้ยอาจารย์เห็นตัวกระโปรงของจัดงานไหมคะนี่ถ้าเราจะต่อยอดเป็นไงเพื่อให้อีกตัวนี้คนที่เห็นนอกไอ้นั่นไม่ดีแต่จะบอกคนที่ทำพิธีกรรมอาจารย์นะคนนั้นต้องเที่ยวมาปั๊บอาจารย์จัดระบำจริงเนี่ยได้ไหมอาจารย์ที่เป็นศิลปะการแสดงเวลาที่คนเขามาดูช้างอาจารย์เคยไปดูไหมคะก่อนที่ดูช้างวันข้างหน้ามันอาจจะเป็นโรงละครขนาดใหญ่คุณมีศิลปะการแสดงอย่างเงี้ยระบำวงสงช้างติดช้างโกยอ่ะแล้วนี่อาจารย์มันเห็นนะกำลังคิดรำขึ้นมาใช่ไหมคะคิดแล้วก็แต่ว่าไทยเราไม่ได้ดูคือช้างนาราจะไปเหมือนแค่ว่าที่ญี่ปุ่นแล้วนี่ก็อนุรักษ์ไว้ที่ญี่ปุ่นการระบำแต่ถามว่าการเล่นของช้างต่างๆวิธีการเหมือนกับประเทศไทยแต่ได้รับความสนใจดีกว่าโดยเฉพาะท่านที่นายแสนดีที่ไปเปิดการช้างอยู่การจะนั่งเรือท่านเนี่ยท่านไปตรวจทั่วโลกแล้วอาจารย์ใช่นี่เนี่ยเพราะเราต้องให้อยากให้อีกตัวพี่กำเนี่ยมันคนก็ชาวต่างชาติได้รู้คือพวกเราดูแต่พวกเราเนี่ยอาจารย์หมอช้างใช่ไหมเวลาทำจะทำไงให้ส่งหานักวิทยาศาสตร์ชาติไปดูแล้วมันเป็นการในร่างอาจารย์ผู้ที่คิดดีมากเลยว่าแล้วเด็กอยู่ในโรงเรียนเนี่ยในท้องถิ่นเนี่ยจะต้องเรียนพวกหลักสูตรเนียวจิตวิญญาณผู้นำช้างหรืออะไรแบบนี้เพื่อให้เด็กแต่ก่อนจะทำเนี่ยเราต้องรู้ว่าอีกตัวที่ทำเนี่ยมันสื่อถึงความเป็นพลังผู้นำคุณธรรมใดแก่ช้างเพื่อดึงตัวนั้นมาพัฒนาอย่างน้อยคือเราไม่อยากเราอยากให้คุณรู้จักที่ทำตัวนี้แหละไม่อยากให้ไปอ่ะฝรั่งรู้แค่นั้นแหละแต่ทีนี้จะทำยังไงให้อีกคนรุ่นหลังที่เข้าใจอยู่กับช้างได้เข้าใจตัวพิธีกรรมของคุณค่าตัวเนี่ยโยมก็เลยพยายามมองแต่ที่อาจารย์นำเสนอนะคะแต่ว่าอาจารย์อาจจะมีข้อคิดที่ดีกว่านี้ก็ได้ในเมื่ออาจารย์ลงพื้นที่เห็นเนาะค่ะเชิญค่ะอาจารย์ผ่านค่ะตอบได้ก็มีโอเคผ่านครับนำเสนอก็จบแค่นี้ครับขอบคุณครับไม่มีการตัวนี้ไม่มีการตัดสินแล้วก็ขอถุงถุงต่อไปค่ะนี่บอก
วันนี้ก็ขอเจริญสุขท่านอาจารย์ยโสธราและท่านอาจารย์สุริยาใช่ไหมเอ่ยถูกต้องน่าจะแก่เนาะเบิ่งหน้าก็มึงอยู่แล้วก็ให้กันที่เราสัตว์วันนี้ก็อาตมาภาพก็จะนำเสนอมาเริ่มทางวัฒนธรรมที่กำลังจะเดินหายวสัตว์จากหายหมายได้เมื่อหากว่าใครยังเห็นอยู่กรณีศึกษาสื่อสารตำนานปราสาทใจเหงาท่านจะโซทราบอกว่ามันเป็นอย่างที่จะเหงาเพราะความยังไงมีใครบนพ่อเถื่อเป็นความเพียงให้เราฟังในการสมองเราได้ยาก็อยู่ที่บ้านพูนทรายตำบลบ้านซบอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นี่แหละทุกท่านทั้งหลายก็วันนี้ก็โดยการรารบหรือนำเสนอโดยอาตมาภาพนี่ก็พระอภินธนปาโรหรือนามสกุลก็บุญทองอาจารย์ชมพร้อมด้วยท่านพระมิตรบุญศรีชายาวงศ์เลิศและพระพิชิตมีวงคลเป็นนิสิตหลักสูตรประดาชนียบัตรการศึกษารุ่นที่แปดเนาะโดยนำเสนอแก่ท่านอาจารย์ดร.ยโสธราสิริภาประภากรคือบรมอาจารย์ที่นี่บอกเราไปอยู่ใส่ได้อภิมายาเลยอาจารย์ประจำภาควิชาพุทธปัญญาท้องถิ่นขึ้นไปวัตถุประสงค์ของการศึกษานะเพื่อการศึกษาบริบทประสาทใจเหงาตำบลบ้านทบอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เราเนี่ยเพื่อศึกษาวิเคราะห์งานประจำปีการสื่อสารตำบลประสาทใจเหงาตำบลบ้านทบอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ในทางการรักสื่อสารต่อยอดการจัดงานสื่อสารตำนานประสาทยายเหงาคืออยู่ตำบลเก่าแล้วเนาะตำบลบ้านซบอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ขอบเขตการศึกษาในด้านการด้านเอกสารก็ได้แก่หนังสือประวัติศาสตร์เมืองสุรินทร์วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์หนังสือศิลปกรรมสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7วารสารศิลปวัฒนธรรมอีสานบทความทางวิชาการวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นต้นด้านพื้นที่ก็ได้แก่โบราณสถานประสาทใจเขาคือมีอนุเพิ่มเติมมาเนาะหมู่บ้านพูนทรายอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ขอบเขตของการศึกษาด้านกลุ่มเป้าหมายก็ได้แก่พระภิกษุจำนวน4รูปปราชญ์ชาวบ้านด้านวัฒนธรรมพื้นบ้านจำนวน1ท่านรองท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซบจำนวนหนึ่งท่านผู้เฒ่าผู้แก่ในพื้นที่บ้านปุนทรายจำนวนสามท่านผู้นำชุมชนอีกสามท่านผู้ร่วมในพิธีกรรมจำนวนสองท่านรวมทั้งสิ้นจำนวน14ท่านขั้นตอนในการศึกษา1ได้ทำการศึกษาจากเอกสารหลักฐานที่ได้จากหนังสือตำราบทความทางวิชาการที่ปรากฏเกี่ยวข้องกับแหล่งต่างๆพอได้ข้อมูลจึงเริ่มทำการรวบรวมข้อมูลที่ต้องการได้แก่หลักฐานทางประวัติศาสตร์พิธีกรรมงานประจำปีความเชื่อฐานคติการสร้างประสาทและตำนานเป็นต้น2ได้ลงพื้นที่สำรวจบริบทประสาทใจเหงาและลงพื้นที่จัดการประจำปีเพื่อให้ทราบถึงบริบทพื้นที่โดยรวม3ได้ทำการติดต่อเข้าสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายในชุมชนบ้านพูนทรายได้แก่ประชาชนอบต.ผู้นำชุมชนขั้นตอนการศึกษาข้อที่4เนาะจะได้ทำการรวบรวมข้อมูลตามกรอบการศึกษาตามประเด็นที่ต้องการเก็บตามประเด็นที่สำคัญนี่แหละถ้านำเสนอข้อมูลหน้าชั้นข้อ
ภาคบรรดาและแบ่งคณะผู้ศึกษาได้ร่วมการนำเสนอกันทุกคนเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ข้อที่หนึ่งเป็นพื้นที่มีการประกอบการประจำปีในทุกๆปีมีประวัติที่ยาวนานและเป็นที่สนใจของผู้คนในด้านตำนานความเชื่อและความศักดิ์สิทธิ์เป็นต้น 2. พื้นที่อาศัยกลุ่มคนชาวกวยหรือสวยที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานในด้านสังคมชุมชนและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ข้อที่3มีเป็นพื้นที่ที่มีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมกลุ่มชนและมีความเชื่อต่อประสาทใจเขา 4. เป็นพื้นที่ที่มีการแสดงแสงสีเสียงและการประจำดีการรวมตัวเส้นว่ายเป็นต้นการศึกษาบริบทของประสาทและการคุณแต่งในบูรณาการหรือบูรณะตั้งอยู่หน้าบ้านคุณทรายตำบลบ้านซบอำเภอสะพานจังหวัดสุรินทร์กรมศิลปากรได้ทำการคุณแต่งและบูรณะสิ้นปี2555ทำให้ได้เห็นสภาพที่ชัดเจนมากขึ้นพระเดินทางได้ครับดินได้ทับถมฐานศิลาฝังอยู่ใต้ดินลงไปเกือบ 1.5 เมตรทำต่อไปก็จะก่อไม้ได้ยังไม่จบหรอเอาบาไปสั่งบอร์เดอร์โอ้ขอไปหนึ่งการศึกษาบริบทของประสาทแย่เขาอันนี้เป็นบูรณะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับน่าจะใช่เราไปนั่งลืมไปเป็นศาสนสถานศิลปะเขมรแบบนครพัฒน์สร้างในเอาตศพุทธทัตศตวรรษที่17สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ประกอบด้วยปราสาท3หลังก่อด้วยอิฐบนฐานศิลาแรงเดียวกันในปราสาทประธานนานิทานทิศตะวันออกองค์ปราสาททางด้านทิศใต้มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดด้านบนกลางปราสาทมีลวดลายมีรถไฟมังกรภาพหน้า5เสียนใช่ไหมมันตกเยอะนอนตัวหนังสือเองล้อมรอบด้วยกำแพงแล้วก็หินและศิลาแรงมีซุ้มซุ้มประตูทางเข้าโคกุระอยู่ด้านหน้าโคกุระโอ้สงสัยตกค่ำได้ไหวหรือไรอาจารย์สงสัยเรื่องไอ้พุทธศตวรรษที่17เนี่ยค่ะพุทธศตวรรษที่17ตรงไหนคุณจึงใส่เนาะที่17ไม่ใช่พระเจ้าชายวรมันที่2หรอเขาเขียนว่าที่7ใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยในกระทืบเนี่ยท่านไปเอามาจากไหนครับท่านที่7ใช่ไหมครับถ้าของพระเจ้าชายวรมันที่2มันจะเป็นพุทธศตวรรษที่10 18 19อันนี้มัน16 17มันจะต้องที่พระเจ้าชายวรมันที่2เดี๋ยวก็ต้องไปค้นดูอีกทีอะไรคนใหม่เนาะเติมการประกอบพิธีเส้นไหว้เป็นการจัดกิจกรรมแบบเรียบง่ายของชาวบ้านคุณทรายไม่ได้มีวิธีอะไรมากมายเป็นเพียงการนำเส้นไหว้โดยหลานหรือผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนหรือหมู่บ้านในช่วงเดือน5เมษายนของทุกปีเป็นการเซ็นสมุดบูชาเทพเทวาและดวงวิญญาณให้ได้รับการเซ็นสมุดบูชาเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของคนในชุมชนและฝนฟ้าถูกต้องตามฤดูกาลให้ได้ผลผลิตพืชผลมากมากบริบทการบวงสรวงปราสาทเองเรานี่นะการจัดงานประเพณีบวงสรวงปราสาทใจเขาได้ถูกยกระดับยกระดับความสำคัญโอ้สวยหลายสอบสวยเลยว่าไปเถอะอันเรื่องจากการที่กรมศิลปากรได้ทำการบูรณะจนองค์ประสาทและรอบข้างมีสภาพมีความสวยงาม
หลังจบหรือหลังบนี่ยังไงรอบนี้หลังจากปี2555ในปี2558องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซบอำเภอสังกัดจังหวัดสุรินทร์ได้จัดสรรงบประมาณจัดงานสืบสารตำนานประสาทใจเอาขึ้นโดยมีกิจกรรมคือการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประสาทใจเอาการลำบวงสรวงและการแสดงประกอบสีเสียงวันที่4เมษายน2558อันนี้เป็นบทแรกของอาตมาภาพต่อไปก็จะมอบหมายท่านพระมิตรได้นำเสนอเป็นลำดับต่อไปอาราธนานิมนต์พระพุทธเจ้ามอนไม่กี่วันหน้าเบิ้งแต่วันนี้ขอขอพระพุทธเจ้าได้รับพระพิชิตาประขอนผู้คอยเยินพรโยมอาจารย์สอนเชิญมาการยาที่โซนที่ยาโสธนาที่พาวไทยก่อนดึงและก่อนอาจารย์สุริยาทางนี้จับคนมาข้าดื่มแล้วก็ทำจับคนไปอย่ามาจับคนยาโสธนาจับคนไปเราต้องพูดให้เขาคงกระพันอาจารย์ทางนี้ดาวประมวลมุสีมาได้จัดมาขันยาเองหัวข้อที่ว่าเรียบการประกอบพิธีกรรมการวิเคราะห์ไปเลยการประกอบพิธีกรรมนะไปเลยเอาตามต้นเนี่ยมันต้องต้นการประกอบพิธีกรรมดวงสวงและดวงจิตโดยคุณแม่นำขึ้นเมืองสุรินทร์ศิลปินแห่งชาติและการแสดงเยอะศิลปินคุณแม่น้ำพึ่งนี่เป็นคุณครูนะคะต้องบอกว่าเป็นคุณครูน้ำพึ่งสุรินทร์ค่ะครูน้ำพึ่งนะโดยคุณแม่คุณครูน้ำพึ่งเมืองสุรินทร์ศิลปินแห่งชาติสาขาการแสดงศิลปินมรดกอีสานรายงานประจำปีและงานสื่อสารต่อไปตำนานภาษาใจเหงาประจำปี2559ในวันที่11เมษายน2559ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการบวงสรวงเป็นพิเศษมีการเปิดดวงจิตอัญเชิญดวงวิญญาณเข้าร่างทรงด้วยได้ไขข้อสงสัยในตำนานใจเหงาโดยชัดเจนมากขึ้นการแต่งกายของผู้ประกอบพิธีกรรมแต่งด้วยชุดพื้นบ้านอีสานใต้การบรรเลงดนตรีประกอบการบวงสรวงเป็นธรรมดนตรีจีเรียนและทำนองการเตรียมโบราณเครื่องดนตรีเป็นเครื่องดนตรีวงการเตรียมพื้นบ้านอีสานใต้ประกอบด้วยซอกลองปีอ้อจิงท่ารำเป็นศิลปะการแสดงแบบพื้นบ้านมีท่าบูชาเทพเทวาท่าดาบดานเครื่องวงสวงประกอบด้วยบายสีหัวหมูเป็ดไก่ผลไม้กล้วยอ้อยขนมหวานทูบเทียนการศึกษาการรักสืบสานและต่อยอดการจัดงานประจำปีและสืบสารตำนานประสาทใจเหงา 3.1 ข้อสังเกตทางด้านสถาปัตยกรรมวิศวกรรมและการดูแลการก่อนการดูแลประสาทเห็นได้เพียง2องค์และองค์ประสาทก็ทำรุดทำทลายมีเพียงองค์ประสาททางด้านที่ใต้ที่ยังคงสมบูรณ์ก่อนการโกนแต่งบูรณะเพื่อการบูรณะประสาทมีการทรุดเอียงได้ทำการคำยันไว้และชิ้นส่วนขององค์ประสาทมีการสูญหายหรืออาจทำไปจัดเรียงที่พิพิธภัณฑ์ใดไม่ทราบได้การป้องกันการทำทลายก่อนการบูรณะก็มีการใช้วัสดุ
เช่นไม้แต่มีการผูกง่ายและใช้เหล็กในการค้ำพยุงไว้เพื่อยกใช้การได้งานและคนคนสาวรหรือคนคนกว่าจากการประกอบ 3.2 ตำนานประสาทใจเหงาจากการประกอบพิธีกรรมวงสรวงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้นำกิจกรรมครั้งนี้ไปทำการวิจัยจนเป็นเรื่องราวดังนี้พระนางเกาพระชายาของพระเจ้าชัยวรมันที่7ได้เสด็จออกจากพระนครธมเริ่มจากสงคราม1ปีถ้าบ้านเมืองสงบสุขพระสวามีจะมารับกลับพระนางกับบริวารเดินทางมาถึงหมู่บ้านปูนทรายในปัจจุบันได้ตั้งเป็นที่อยู่อาศัยเพราะเป็นพื้นที่ป่าทึบสมบูรณ์มีลำน้ำไหลผ่านทางแถบพระนครนครธมมากเวลาล่วงเลยผ่านไปหลายปีก็ไม่มีที่เรียกว่าพระสวามีจะมารับพระนางได้เศร้าเสียใจการรอคอยและรวบรวมกำลังพลสร้างศาสนสถานขึ้นและก่อสร้างอย่างไม่เสร็จสมบูรณ์พระนางได้เสียชีวิตก่อนเป็นที่มาของปราสาทนางเกาหรือปราสาทใหญ่เหงานั่นเองการพัฒนาศิลปะการแสดงจากพิธีกรรมบวงสรวงปราสาทใหญ่เหงาได้นำท่ารำของท่าเสนท่าราศีไทยและท่าราศีพื้นบ้านอีสานได้มาใช้เป็นโครงสร้างประดิษฐ์ท่ารำนำมาวิเคราะห์ตีความหมายเพื่อออกแบบท่ารำได้จำนวน12ท่าประกอบด้วยท่าเล่านิทานตำนานท่าเดินออกจากท่าเดินออกของผู้แสดงท่าบูชาเทพเทวาท่าไล่รำถวายดวงจิตท่าสร้างบุญอุทิศท่าตัดตาบูชาท่าประสาทใจเหงาท่ารับท่าน้อมจิตท่าอัญเชิญท่าร่มเย็นเป็นสุขและท่าไล่รำบูชาภาษาใจเหงาการไปต่อจบแล้วประกาศเอาตีเดี๋ยวให้ไปอีกสองสาวต่อไปไหมต่อการวิเคราะห์การจัดการแสดงประกอบแสงสีเสียงวันที่4เมษายน2558เป็นการแสดงวิถีชีวิตของคนในพื้นที่และสร้างเป็นละครเรื่องบนรักบนตราติวาลัยเป็นเรื่องตำนานการรอคอยของหญิงสาวที่มีความยึดมั่นในความรักไม่เปลี่ยนแปลงเฝ้ารอสามีจนถึงวัยชราจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแม้เสียชีวิตแล้วดวงจิตยังเฝ้ารอคอยอยู่นักประสาทแห่งนี้จนเป็นตำนานกล่าวขานจนได้นามว่าประสาทใจเหงาการวิเคราะห์แนวทางการรักการสื่อสารและการต่อ
การทำ